สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับโครงการอ่านหนังสือเสียงเปลี่ยนโลกเป็นหนังสือที่เขียนโดยท่านอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุขครูและโค้ชผู้ค้นพบระบบจิต Mindset และการใช้ชีวิตนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าจูนจิตจักรวาล Journey from the Universe ซึ่งวันนี้เราจะมาร่วมเรียนรู้กันในบทที่4จูนจิตจักรวาล 4.0 พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปร่วมเรียนรู้ผ่านตัวอักษรพร้อมกันนะคะการเชื่อมโยงจิตวิญญาณคือการเปิดหัวใจของเราให้เป็นอิสระไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาไม่ใช่สิ่งสำคัญเมื่อเราเข้าสู่การทำสมาธิเราจะรู้สึกถึงพลังอำนาจอันเล่นลับในชีวิตพวกเราทุกคนที่อ่านมาถึงบทนี้กำลังเชื่อมโยงการถ่ายทอดสัญญาณกับผมซึ่งสามารถทำสมาธิไปพร้อมกันด้วยก็ได้เช่นกันเพราะการทำสมาธิจะทำให้ฝึกฝนกระบวนการรับรู้ได้อย่างลึกซึ้งและสิ่งที่ตามมาก็คือการตื่นรู้อย่างเบิกบานในจิตใจของเราจงหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับความสงบจงหายใจออกช้าๆพร้อมกับความรู้สึกผ่อนพักตระหนักรู้ซึ่งเกิดจากหัวใจที่สงบสุขและจากดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความเบิกบานอย่างแท้จริงบัดนี้ผมรับรู้สัญญาณการเชื่อมต่อจากดินแดนอันไกลโพ้นเคอร์คูเดียนเคอร์คูเดียนเป็นสนามพลังจิตวิญญาณชั้นสูงที่มาจากกาแล็กซี่อื่นและได้เชื่อมโยงกับผมมายาวนานกว่า10ปีเคอร์คูเดียนบอกผมว่าพวกเขาไม่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์โดยพวกเขาเดินทางผ่านการเวลาที่ไกลโพ้นจากอดีตกาลมาสู่ปัจจุบันและเดินทางไปสู่อนาคตที่ไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์ติดอยู่กับความคิดมนุษย์ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อมีชีวิตตามที่ตัวเองปรารถนาและความปรารถนานั้นเองเป็นเพียงความเชื่อที่เกิดขึ้นจากความคิดของมนุษย์วิวัฒนาการของมนุษย์ในดาวเคราะห์ดวงนี้มีต่อเนื่องมาแสนกว่าปีหรืออาจมากกว่านั้นไม่ใช่วิวัฒนาการที่มาจากพืชก้อนหินกรวดสสารฝุ่นธุลีในจักรวาลหรือวิญญาณธาตุเท่านั้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์เป็นธาตุรู้ที่เกิดมานานแสนนานพอๆกับการก่อกำเนิดของจักรวาลจักรวาลที่เคอร์คูเดียนกล่าวถึงนี้คือจักรวาลที่มีทั้งหมดกาแล็กซีนับล้านๆแห่งรวมทั้งกาแล็กซีที่มีโลกของเรารวมอยู่ด้วยและดาวทุกดวงในดาราภูมิเคอร์คูเดียนกล่าวต่อไปว่าวิวัฒนาการของมนุษย์ที่เรียกว่าจิตวิญญาณได้มาอุบัติบนดาวเคราะห์ดวงนี้หลังจากที่ตัดสินใจเลือกมาเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นมนุษย์นั้นแล้วบัดนี้มนุษย์ทุกคนกำลังเรียนรู้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของการเป็นมนุษย์มนุษย์ทุกคนมีคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันคือมีหัวใจที่ซาบซึ้งต่อความรักความตระหนักรู้ความจริงของชีวิตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดสามารถรักผู้คนพร้อมๆกันได้ทั้งโลกและจักรวาลเมื่อรู้สึกถึงความรักอันถ่องแท้ในหัวใจมนุษย์ผู้นั้นจะสามารถส่องสว่างความรักไปให้กับผู้คนหลายล้านคนหรือสรรพสิ่งทั่วทั้งอนันตจักรวาลได้อย่างฉับพลันด้วยเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทุกคนได้มาใช้ชีวิตเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์ดวงนี้ถือเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าในระดับจิตวิญญาณของทุกคนที่จะเข้ามาสู่ความลับของการเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าการเดินทางแบบโซลแพลนหมายถึงการวางแผนการเดินทางของจิตวิญญาณนั่นเองดวงวิญญาณที่ผ่านการหลอมครั้งแล้วครั้งเล่าคือประสบการณ์แสนพิเศษเช่นเดียวกับพวกเราในขณะนี้เคอร์คูเดียนให้คำแนะนำอีกว่าประสบการณ์ฝึกฝนนี้
จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเธอใช้ความตั้งใจมากเกินไปเพราะประสบการณ์นี้ต้องเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มและรู้สึกอิสระอย่างแท้จริงเมื่อใดที่พวกเธอล้วนแสวงหาความรู้แจ้งเมื่อนั้นจงเปิดหัวใจของเธอหัวใจที่ไม่ได้เป็นเพียงอวัยวะชิ้นหนึ่งในส่วนอกด้านซ้ายแต่คือหัวใจที่เป็นสนามพลังงานแห่งความตระหนักรู้ในระดับของสติปัญญาที่ทำให้เธอหลุดพ้นไปจากการดิ้นรนถูกกดดันจากความคิดของเธอเองถูกรุมเร้าจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกรวมถึงคำพูดและความคิดของคนอื่นบัดนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดที่เธอจะได้สื่อสารกับตัวเองเพราะที่ผ่านมาเธอไม่เคยสื่อสารกับตัวเองเลยขณะที่เธอใช้ชีวิตทุกวันตั้งแต่เกิดมาบนโลกใบนี้สื่อสารกับทุกคนรอบตัวสื่อสารกับโลกและดิ้นรนใช้ชีวิตเพื่อเข้าใจโลกใบนี้ขณะเดียวกันเธอกลับเลอะเลือนหลงลืมที่จะกลับเข้ามาเข้าใจตัวเองอีกครั้งเธอพยายามร้องหาสิ่งที่ดีที่สุดแต่กลับหาจากภายนอกเหมือนดิ้นรนหาสิ่งที่เธอไม่เข้าใจว่าเธอนั้นได้มีมันอยู่แล้วความถูกต้องความรู้แจ้งในตัวเองความสงบสุขและจิตวิญญาณที่ทรงภูมิปัญญาทั้งหมดนี้อยู่ในตัวของเธอเองอยู่แล้วไม่ได้อยู่นอกตัวเธอไม่ใช่วัตถุที่จับต้องได้ไม่ใช่สิ่งที่มองหาได้ด้วยตาเปล่าและไม่ใช่สิ่งที่ได้ยินด้วยหูของเธอหูของเธอไม่สามารถได้ยินสิ่งที่ล้ำลึกนี้หูของเธอไม่อาจได้ยินสิ่งที่ลึกซึ้งนี้ดวงตาของเธอทั้งคู่ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่ลึกซึ้งในระดับของจิตวิญญาณทั้งหูและตาของเธอมีเพียงแค่ภาพมายาในสิ่งที่เธอกำลังถูกหลอกลวงหรือถูกตั้งรหัสให้เสพอารมณ์ของความรื่นรมยินดีในแบบมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้เท่านั้นจงตั้งใจฟังจงโปรดน้อมรับหัวใจของเธอที่จะรู้จักตนเองการสอนนี้ไม่ได้เป็นคำสอนให้เธอมีชีวิตที่เหนือกว่าคนอื่นไม่ใช่คำสอนที่ให้เธอกลายเป็นคนดีหรือยึดติดอยู่กับความเชื่อแต่เธอต้องเป็นอิสระจากความเชื่อและความคิดของเธอเธอต้องเอาชนะใจเธอเองและเอาชนะคนอื่นนี่คือการพูดถึงความจริงที่เหนือกว่าเรียกว่าการเชื่อมต่อทางจิตจงสั่นสะเทือนหัวใจของเธอตลอดเวลาสัมผัสกับความรู้สึกของหัวใจที่ทรงพลังขณะที่เธอยังเป็นจิตวิญญาณในระดับของสนามพลังงานที่เรียกว่าธาตุรู้ธาตุรู้นั้นไม่มีตัวตนธาตุรู้นั้นจับต้องไม่ได้และธาตุรู้นั้นเป็นแค่สนามพลังงานความถี่การสื่อสารผ่านจิตของเธอไปยังจักรวาลและจิตของจักรวาลสื่อสารมาถึงเธอคือการถ่ายทอดสัญญาณโทรจิตในวินาทีนี้ขอให้เธอเชื่อมโยงกับความรู้สึกนี้พร้อมกันขอให้ตระหนักรู้ถึงจิตวิญญาณอันทรงพลังที่ไร้ขอบเขตขอให้เธอรู้สึกถึงตัวตนของเธอขอให้เธอตระหนักรู้ถึงความจริงแท้หากเธอคิดว่าเธอใช้ชีวิตเพียงลำพังบนโลกนี้อย่างโดดเดี่ยวเปล่าประโยชน์หรือรู้สึกถึงความอ้างว้างทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวตนของเธอเลยแต่ล้วนเป็นความคิดที่เธอเข้าไปรู้สึกกับสิ่งที่เธอกำลังปรุงแต่งสิ่งที่ฉันอยากถ่ายทอดผ่านสัญญาณในการเชื่อมโยงกับพวกเธอในครั้งนี้คือให้เธอกลับมารู้ว่าตัวตนที่แท้จริงเป็นอิสระจากความโดดเดี่ยวไม่ได้มีชีวิตอยู่เพียงลำพังอย่างน้อยร่างกายของเธอประกอบด้วยเซลล์นับล้านล้านเซลล์และเซลล์ในร่างกายที่มีอยู่มากมายนับล้านล้านเซลล์นั้นก็สื่อสารด้วยความรู้สึกสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันแม้แต่อะตอมในร่างกายของเธอยังรวมกันเป็นล้านล้านเซลล์ของล้านล้านในหน่วยเซลล์แม้แต่อะตอมในร่างกายของเธอยังรวมกันเป็นล้านล้านของล้านล้านหน่วยในเซลล์เช่นเดียวกับจักรวาลที่ประกอบไปด้วยอะตอมรวมกันมากมายเป็นล้านล้านจนนับไม่ถ้วนแต่รวมกันแล้วเป็นหนึ่งเดียวกัน
นั่นคือเธอกับจักรวาลคือหนึ่งเดียวกันและจักรวาลรวมกันเป็นตัวเธอเมื่อเข้าใจจุดนี้แล้วเธอจงเชื่อมสัญญาณความรู้สึกที่เต็มไปด้วยพลังงานของหัวใจที่ยิ่งใหญ่ความรู้สึกที่จิตวิญญาณดวงนี้เป็นอิสระจากการให้ค่าการตัดสินหรือการเลือกความรู้สึกที่ติดยึดอยู่กับความถูกผิดซึ่งเป็นความรู้สึกเชิงความคิดแต่ไม่ใช่เป็นความรู้สึกในระดับสติปัญญาที่จิตวิญญาณของพวกเธอแสวงหามาตลอดเพราะความรู้สึกของระดับญาณปัญญานั้นหลุดพ้นไปจากความผิดและความถูกหากใช้คำพูดในโลกมนุษย์อาจหมายถึงการเข้าใจผิดความเป็นจริงก็คือพยายามดิ้นรนทำสิ่งที่ใช่และเข้าใจว่าสิ่งที่ใช่คือสิ่งที่ถูกแต่ลืมไปว่าสิ่งที่ใช่และสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเพียงด้านตรงกันข้ามของเหรียญทั้งสองด้านซึ่งเมื่อมองเห็นด้านหงายจะไม่เห็นอีกด้านที่คว่ำอยู่ฉะนั้นคำว่าใช่หรือไม่ใช่คือการตัดสินให้ค่าจากความคิดของเธอและมนุษย์ทั้งหลายบนโลกใบนี้เท่านั้นคำว่าถูกหรือผิดก็เป็นความรู้สึกเช่นเดียวกันที่ถูกเพราะถูกใจพวกเธอใช่หรือไม่และที่ผิดก็เพราะไม่ถูกใจพวกเธอใช่หรือไม่ล่ะดังนั้นเธอจึงต้องเข้าใจกระบวนการต่อวงจรจิตสำนึกที่แท้จริงซึ่งพวกเธอทุกคนบนดาวเคราะห์ดวงนี้เรียกการต่อวงจรของจิตว่าซูเปอร์คอนชัสเนสเป็นอันเข้าใจในระดับของความฉลาดทางจิตวิญญาณนั่นเองพวกเธอต้องทำความเข้าใจว่าถ้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะใช้ชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์โลกอย่างมีความสุขเธอจะต้องหลุดพ้นจากการลงโทษตัวเองเธอต้องเป็นอิสระจากความคิดที่ไร้แก่นสารหรือปราศจากเหตุผลอันถูกต้องดีงามจงใช้ชีวิตโดยไม่ยึดติดกับเรื่องหยุ่มหยิมเล็กๆน้อยๆใช้ชีวิตอย่างคนที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญและยืนหยัดท่ามกลางสติปัญญามีคำกล่าวอยู่ว่าหากเธอมั่นคงอยู่ในความดีงามมีสติปัญญาล้ำเลิศเธอจะไม่วิ่งตามกระแสของฝูงชนแต่เธอจะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของพวกเขาเหล่านั้นแล้วจะไม่ยึดติดอยู่กับคำป้อยอคำสรรเสริญชมเชยเพราะเธอรู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงมารยาทของการพูดคุยกันในรูปแบบของความคิดหรือการแสดงออกเพื่อให้เธอมีความสุขเธอจึงต้องมาเรียนรู้กระบวนการสั่นสะเทือนจิตใต้สำนึกสู่จิตเหนือสำนึกอย่างจริงจังแล้วค่อยๆผ่อนคลายเข้าสู่ความรู้สึกนั้นในระดับญาณปัญญาอีกครั้งหนึ่งเพื่อรู้สึกว่าได้ฝึกฝนเรียนรู้ตัวเองให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นและเบิกบานอย่างแท้จริงเธอกำลังเข้าถึงประสบการณ์ที่ล้ำลึกที่สุดสำหรับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการล้ำเลิศที่สุดในเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนดาวเคราะห์นี้ขณะนี้ผมกำลังสื่อสารกับเคอร์คูเดียนซึ่งได้ถ่ายทอดข้อความอย่างต่อเนื่องดังนี้ระยะเวลายาวนานที่พวกเราสื่อสารกับจิตวิญญาณของมนุษย์พวกเราได้รับการฝึกฝนจากดาวเคราะห์ดวงแล้วดวงเล่ามีวัฒนาการครั้งแล้วครั้งเล่าอันไม่มีที่สิ้นสุดในจักรวาลหากกล่าวไปแล้วพวกเธอจะต้องตกตะลึงเพราะพวกเราวิวัฒนาการและฝึกฝนตัวเองตั้งแต่กำเนิดจักรวาลซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันไม่สามารถบอกได้ว่ายาวนานขนาดไหนกว่าที่จิตวิญญาณของพวกเราได้มาถึงการเวลาในบัดนี้จิตวิญญาณทุกดวงที่อยู่ในสนามพลังงานของจักรวาลนั้นผ่านการหลอมรวมยาวนานจนนับไม่ถ้วนในกาลเวลาดังคำกล่าวที่ว่าจักรวาลไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดที่สิ้นสุดและเวลาไม่ได้มีอยู่จริงในจักรวาลสิ่งที่เคยคุเดียนบอกผ่านผมไปยังพวกเราทุกคนก็คือเราสามารถตั้งรหัสชีวิตลิขิตโชคชะตาของพวกเราเองได้เราตั้งเป้าหมายเพื่อดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาให้เข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราได้อย่างง่ายดาย
ขณะนี้เรากำลังเข้าสู่สมาธิเข้าสู่จิตที่สงบเบิกบานเข้าสู่พลังอำนาจที่เบิกบานสว่างไสวเคอร์คูเดียนกล่าวอีกด้วยว่าเธอทุกคนฝึกฝนตัวเองให้เป็นอิสระจากโลกภายนอกเป็นอิสระจากการถูกรุมเร้าโดยความคิดหรือจากความเชื่อที่ทำให้มนุษย์ติดอยู่กับวงจรของการเวลาและสิ่งที่เธอเรียกว่าชีวิตลองเชื่อมลงไปสู่หัวใจของพวกเธออีกครั้งหนึ่งแล้วเธอจะรู้ว่าพวกเราผ่านกระบวนการฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่าและการฝึกฝนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตราบเท่าที่เธอยังไม่บรรลุถึงจุดสูงสุดแห่งชีวิตที่แท้จริงแต่ไม่ใช่บรรลุสูงสุดในรูปแบบของมนุษย์เพราะการบรรลุถึงระดับสูงสุดของมนุษย์เป็นเพียงประสบการณ์ที่เธอเรียนรู้บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้เท่านั้นดังนั้นเมื่อเธอได้บรรลุถึงการเป็นมนุษย์แล้วนั้นเธอต้องบรรลุถึงการเป็นจิตวิญญาณที่สูงส่งซึ่งทางศาสนาพุทธหมายถึงวิธีการบรรลุถึงนิพพานหรือการตรัสรู้นั่นเองอย่างไรก็ตามสิ่งนี้อาจไม่สามารถมาเปรียบเทียบกับการดิ้นรนมีชีวิตอยู่ของพวกเธอทุกคนบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้พวกเธออาจหมายถึงการมีชีวิตอยู่ในรูปแบบของมนุษย์ที่มีงานทำและสามารถเลี้ยงชีพอยู่บนโลกนี้ได้อย่างไม่ขัดสนเดือดร้อนซึ่งเป็นเพียงการทำตามธรรมชาติของการเป็นมนุษย์ส่วนในระดับของจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ขอให้เธอรู้ว่าเป็นเพียงแบบฝึกหัดของการเป็นมนุษย์เท่านั้นหากเธอไม่สามารถผ่านแบบฝึกหัดเรียนรู้การทำมาหากินหรือการเลี้ยงชีวิตบนโลกนี้เธอก็แค่สอบไม่ผ่านบทเรียนของการเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกด้วยการดิ้นรนจากความขัดแค้นและทุกข์ทรมานจากความคิดซึ่งเป็นความสำคัญผิดหรือถ่ายทอดสัญญาณผิดหากเธอใช้ชีวิตอย่างลำบากยากจนอันเป็นข้ออ้างของมนุษย์โลกที่มักโอดควรตำหนิหรือพร่ำเพ้อกับโชคชะตาจนถึงขั้นกล่าวหาว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความอยุติธรรมซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อของเธอแท้จริงแล้วโลกเป็นเพียงดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองและต้องการปลอบประโลมจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเธอที่มองอีกมิติหนึ่งที่ตรงข้ามกับมิติเก่ามิติเก่าที่เต็มไปด้วยความหดหู่และสิ้นหวังนาเวทนาและเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานคนที่มองโลกเช่นนั้นย่อมมีทัศนคติลบมีชีวิตอยู่อย่างโศกเศร้าบนโลกนี้ตราบจนกว่าจะสิ้นลมหายใจหากเขายังไม่เปลี่ยนความเชื่อและความทรงจำในจิตใต้สำนึกระดับจิตวิญญาณเขาจะถูกลงโทษจากตัวเขาเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดต้องไปเกิดเป็นมนุษย์ในดาวดวงนี้ต่อไปที่เรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมนุษย์ทั้งหลายจะเป็นเช่นนั้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเขายังยึดติดอยู่กับจิตสำนึกเก่าที่เชื่อว่าตัวเองกำลังรับกรรมใช้ชีวิตอยู่ในชะตากรรมที่ไม่อาจต่อต้านและไม่อาจเอาชนะได้เขาเชื่อว่าชีวิตได้ถูกลิขิตไว้แล้วกฎแห่งกรรมตามที่ฉันกำลังกล่าวนี้คือความจริงแห่งปรัชญาเธอจะเรียกว่าปรัชญาแห่งศาสนาอันเป็นความรู้ของพุทธะก็ได้แต่ความจริงคือเธอสามารถทวนกระแสและเปลี่ยนพลังงานชีวิตด้วยการค้นพบกฎแห่งกรรมอันแท้จริงฉันไม่ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมฉันไม่ได้พูดถึงการยกเลิกกฎแห่งกรรมแต่กำลังพูดถึงความจริงของกฎแห่งกรรมที่เราเรียกว่า The Law of Karmaหมายถึงสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมนุษย์อยู่ภายใต้ลิขิตแห่งกรรมลิขิตแห่งกรรมเริ่มต้นจากการกระทำของพวกเธอทุกคนบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้เธอคิดดีพูดดีทำดีฉันใดเธอย่อมได้รับผลดีฉันนั้น
คำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพุทธอธิบายความจริงเกี่ยวกับเหตุและผลเหตุที่สมควรกับผลผลลัพธ์จะเป็นไปตามที่เราปรารถนาเช่นนั้นถ้าเหตุไม่สมควรกับผลผลลัพธ์ที่ได้ย่อมไม่สมปรารถนาเช่นกันตามที่กล่าวมาก็คือการเรียนรู้เพื่อให้ค้นพบกฎแห่งกรรมอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดอาจกล่าวได้ว่ากฎแห่งกรรมไม่ได้แตกต่างจากกฎแห่งแรงดึงดูดที่เธอกำลังดึงดูดความคิดบวกเธอกำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเธอกำลังบอกกับตัวเองว่าชีวิตนั้นแสนรุ่มรมและแสนวิเศษที่สุดเธอพร้อมแล้วที่จะอนุญาตให้ตัวเองได้รับสิ่งที่วิเศษที่สุดความอิ่มเอมกับชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดและได้รับโอกาสที่วิเศษสุดที่มนุษย์คนหนึ่งคู่ควรในโลกนี้มีเพียง2วันเท่านั้นวันหนึ่งคือวันแห่งความสุขอีกวันหนึ่งคือวันที่ทุกข์ระทมขึ้นอยู่กับว่าเธอจะเลือกวันไหนให้กับชีวิตถ้าเธอเลือกใช้ชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ด้วยความทุกข์ระทมทุกข์ทรมานตลอดเวลาวันเวลาแห่งชีวิตของเธอก็จะเป็นเวลาอย่างที่เธอเชื่อและปรารถนาเพียงแค่เธอยืนยันกับจิตวิญญาณนี้ว่าวันเวลาของเธอคือวันเวลาแห่งความรู้แจ้งวันเวลาแห่งความสุขวันเวลาแห่งความรื่นรมยินดีวันเวลาแห่งปัญญาญาณอันสูงสุดบริสุทธิ์และประเสริฐที่สุดเธอจะได้รับเช่นนั้นตั้งแต่วินาทีนี้ไปจนถึงวินาทีสุดท้ายที่เธอสิ้นลมหายใจตราบที่เธอจากโลกนี้ไปลมหายใจจากจิตวิญญาณของเธอจะถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของจิตสำนึกรู้สูงส่งที่เธอจะได้รับผลลัพธ์สูงส่งไปเรื่อยๆจากการ channelingและไมด์เซตจิตวิญญาณของเธอนั่นเองเธอคิดเช่นใดเธอประพฤติตัวเช่นใดเธอย่อมได้รับผลเช่นนั้นนี่คือการอธิบายของเคอร์คูเดียนถึงความจริงในดาวเคราะห์ดวงนี้จงอย่าน้อยใจในโชคชะตาของเธอจงอย่าน้อยใจในโชคชะตาของเธอจงอย่าใช้ชีวิตอย่างหดหู่และสิ้นหวังในชีวิตนั่นเท่ากับว่าเธอกำลังทำร้ายตัวเธออย่างอำมหิตและโหดร้ายที่สุดเพราะคนที่กำลังทำร้ายตัวเองคือคนที่ไม่เห็นคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาแล้วกลับอยู่ในความทุกข์ระทมขมขื่นและน่าเวทนาจนไม่สามารถลืมตาตื่นขึ้นจากฝันร้ายของดวงวิญญาณที่ถูกจองจำและจมปักอยู่กับสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ทั้งยังไม่สามารถปีนป่ายขึ้นจากสถานการณ์นั้นไปสู่ความรู้แจ้งไม่สามารถปลดล็อกตัวเองจากความเชื่อและความงมงายความผิดพลาดถือเป็นแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆของดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นการบ้านและข้อสอบที่จักรวาลส่งให้กับพวกเธอทุกคนบนโลกใบนี้ต่างหากเพราะเมื่อใดที่ทำข้อสอบผ่านเธอจะเลิกหดหู่ความยากจนข้นแค้นกลายเป็นเพียงขนมหวานหรือแบบฝึกหัดที่ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเธอผ่านความรู้สึกทุกข์ทรมานได้หลุดพ้นจากความทุกข์และพบความเบิกบานเป็นนิจนิรันดร์นั่นคือการเข้าถึงพุทธสภาวะบนดาวเคราะห์โลกมิใช่หรือทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเหตุผลสำคัญในการเดินทางของฉันมายังโลกใบนี้เพื่อบอกกับมนุษย์ทุกคนว่าเราเฝ้ามองและพร้อมถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ชีวิตให้กับพวกเธอทุกคนไม่ต้องการให้พวกเธอเสียเวลาอยู่กับการดิ้นรนอยู่กับความคิดและติดอยู่กับความเชื่อจนทำให้เธอใช้ชีวิตผิดพลาดอย่างน่าเสียดายจงอย่าเชื่อสิ่งที่เธอกำลังได้ยินจงอย่าไว้วางใจในคำสอนที่ฉันกำลังถ่ายทอดนี้ทั้งหมดแต่จงพิสูจน์ด้วยดวงวิญญาณที่ฉลาดปราดเปรื่องของเธอมนุษย์ถูกสร้างขึ้นด้วยสนามพลังงานอันเข้มข้นและทรงอนุภาพแห่งภูมิปัญญาของจักรวาลดังนั้นการร้อยเรียงถักทอเป็นชีวิตของเธอจึงปราศจากการถูกครอบงำอย่างสิ้นเชิงเธอเป็นอิสระแม้กระทั่งลมหายใจเธอเป็นอิสระแม้กระทั่งความเชื่อเพียงแค่เธอน้อมรับเปิดจิตวิญญาณของเ
พื่อสัมผัสสภาวะอันล้ำลึกและสูงส่งนี้ด้วยตัวของเธอเองคือแรงปรารถนาที่ฉันต้องการสื่อสารกับพวกเธอทุกคนเคอร์คูเรียนสื่อสารกับผมผ่านไปยังพวกเราทุกคนนี้ทำให้ผมเชื่อมโยงกับสมาธิอีกครั้งและสัมผัสกับความตระหนักรู้ที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจของสติรู้สึกหัวใจที่เข้มแข็งและปราศจากความคลางแคลงใจทำให้ผมพบว่าชีวิตที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มีอยู่แค่การมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้เท่านั้นผมกล่าวมาตลอดหลายปีว่าเมื่อผมจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่ผมถ่ายทอดผ่านข้อเขียนในหนังสือกว่า40เล่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตหรือถ่ายทอดความรู้แจ้งในจักรวาลไปสู่ผู้คนมากมายชีวิตของผมจะดำรงอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดในจักรวาลแห่งนี้และดำรงอยู่เพื่อถ่ายทอดความรู้แจ้งในระดับมนุษย์ให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนบนดาวเคราะห์โลกใบนี้นี่คือความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ผมมีอยู่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เมื่อผมจากโลกนี้ไปแล้วจะมีผู้คนอ่านหนังสือและถ่ายทอดสิ่งที่ผมได้รับรู้จากจักรวาลให้กับเพื่อนมนุษย์ที่กำลังแสวงหาเช่นเดียวกันกับผมดังเช่น X จิตวิญญาณที่มาจากดวงดาวกลุ่มปลาดาวได้บอกกับผมว่าเธอจงสั่นสะเทือนความรู้แจ้งที่เธอได้รับจากจักรวาลให้กับผู้คนหัวใจของเธอที่ไม่เหือดแห้งจากการตระหนักรู้อย่างแท้จริงจะทำให้เธอสามารถสื่อสารกับผู้คนได้นับแสนนับล้านเธอจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่เธอถ่ายทอดทิ้งไว้ให้กับผู้คนในโลกจะเป็นเสมือนดวงวิญญาณของเธอที่ยังสถิตอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นอมตะชั่วนิรันดร์กาลนี่คือสิ่งที่ผมกำลังสื่อสารกับพวกเราทุกคนในช่วงเวลาสำคัญที่สุดผมอยากจะบอกกับพวกเราว่าหัวใจที่อ่อนโยนหัวใจที่อ่อนน้อมและเอาชนะความดื้อรั้นในตัวเองได้คือความรู้แจ้งในจิตวิญญาณอันสูงส่งจงเปิดหัวใจให้รู้ว่าเราคู่ควรที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขทั้งหมดนี้คือโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปตลอดกาลและเป็นจุดสำคัญของการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ใหม่ของมนุษยชาติในหน้าต่อไปถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนเป็นผู้จารึกบันทึกชีวิตของเราไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของโลกมนุษย์ในวินาทีนี้เพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์โลกและมนุษยชาติไปตลอดกาลจบแล้วนะคะสำหรับบทที่4ครั้งต่อไปเราจะมาต่อกันที่บทที่5จูนจิตจักรวาล 5.0 กันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่อยู่ร่วมในนี้และรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ